โอ้พี่วงวันนี้กะจะเอาเงินพันเลยบ่ไม่หรอกครับมันแท่นมันก็ต้องถูโอ้นี่ครับหลากสีเลยครับยังกระรุ่งเจ็ดสีน้อยกว่าลูกโป่งพี่วงอีกผมนึกว่าแต่จะเอาแค่นิดๆหน่อยๆวันนี้พี่วงกะจะเป็นพันครับจะเอากำไรเป็นพันครับวันนี้ถูกหมดนี่ก็ได้ประมาณ10ตัว20ตัวแค่นั้นแหละโอ้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับว่าได้กี่ตัวครับขนาดนี้ได้กี่ตัวน่าจะได้ประมาณ6ถึง7ตัว6ถึง7ตัวเองเนาะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาสูงประมาณ5ราเดี๋ยวเขาก็ไปนะเป็นไงล่ะคนเรามีความคิดเดี๋ยวก็ไปเองนะโอ้นี่ฮะพี่วงของเราครับเนาะยังเรื่องอยู่ในเรื่องของขั้นตอนการสูบลูกโป่งยังไม่จบเลยครับอ้าวบึ๊บ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 วันนี้ก็คือขั้นตอนของการสูบลูกโป่งให้เสร็จก่อนสูบลูกโป่งให้จบก่อนแล้วค่อยประดิษฐ์ทีเดียวเลยจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของลูกโป่งไม่พอลูกโป่งเต็มถุงนี่แหละครับวันนี้เร่งมือพี่วงครับเร่งมือครับเร่งมือครับผมถ้าไม่เร่งไม่ได้ขายครับไม่ใช่ขายตอนตีสองนะพี่เราจะขายแค่ได้ช่วงเวลาแค่ช่วงหกโมงเย็นถึงสองทุ่มใช่ไหมสามทุ่มเด็กก็เลิกซื้อแล้วเด็กก็ไม่ซื้อกลับบ้านหรอกก็จำเป็นต้องไปเรียนนะอะไรไปเรียนก็ไม่ซื้อลูกโป่งเล่นกลางดึกๆหรอกได้อยากได้ใช่ไหมเอาไปพรุ่งนี้มันเสียไหมพี่แล้วแต่อยู่กับสถานที่ครับถ้าตากแดดก็อาจจะไม่ทนอ๋อนี่ฮะถ้าว่าไม่ได้ตากแดดก็จะอยู่ทนนี่ฮะเรารอดูพี่วงปั้นครับประดิษฐ์ลูกโป่งจืด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 จังหวะพี่วงได้เหลือเกินครับจืดรู้อีกครับว่าเฉพาะแค่ไหนถึงจะไม่แตกเทคนิคครับเทคนิคยังครับยัง FC อยากเห็นขั้นตอนครับ FC ใจร้อนคนทำลูกโป่งเนี่ยนั่งมีที่นั่งครับแต่คนถ่ายคลิปมันมีที่นั่งครับเอาเลือกครับเลือกสีแล้วต่อไปเป็นสีแดงพี่วงเนาะขั้นตอนสีแดงแล้วมันน่าจะหมดสีแล้วแหละทีนี้เราต้องวันนี้มืดก็ช่างเย็นก็ช่างครับต้องเห็นครับต้องเห็นฝีมือพี่วงได้ต้องมีคลิปพี่วงทำลูกโป่งคลิปพี่วงประดิษฐ์ตัวนอนกับหมาครับวันนี้อาจจะต้องอุดหนุนหมาพี่วงครับตัวหนึ่งเป็นกำลังใจพี่วงเนาะพี่วงทำหมาผมซื้อตัวหนึ่งเลยก็ทำแม่ค่อยทุกอย่างครับหมาใช้ทำแค่เส้นเดียวครับก็นั่นแหละผมจะซื้อหมาน่ะพี่สิทำเยอะไม่มีแบบทำครับเอากันอะไรผมจะซื้อหมาพี่อ่ะทำแค่เส้นเดียวเส้นเดียวก็ทำง่ายอยู่ครับเออนั่นแหละเอาง่ายๆแหละจะได้เงินเออนี่ฮะถุงของพี่วงใส่อ่ะผมช่วยขยับถุงให้เพราะอยากดูนี่ฮะธุรกิจร้อยล้านธุรกิจร้อยล้านครับพี่วงลูกโป่งประดิษฐ์ครับผมถ้า FC ท่านใดที่เห็นพี่วงไปขายที่งานอื่นหรืองานที่ท่านไปเดินนะอุดหนุนพี่วงได้ครับเนาะพี่วง3ล้อพเนจรลูกโป่งประดิษฐ์สวยๆครับเรียกครับพี่เด็กจะไม่ซื้อเด็กจะหนีมาแล้วตรงนี้มีไฟไหมนี่มีไฟของกล่องนะครับแต่ว่าหนูซื้อลูกโป่งไหมจะไม่ค่อยได้เอาไปครับเพราะว่าไม่ซื้อตายแล้วไว้รู้ขยี้ใบตายแล้วอาแซนพลังใบไหมนี่ชอบไหมพลังเอวแซมวิ่งพลังเอวครับนะมีเอวครับเมียไม่อยู่แฟนไม่อยู่มีเอวที่ไหนเนาะอ่ะไกลแล้วไกลแล้วครับผมก็รอจะจุดใจจอรอดูพี่วงปั้นให้ดูจะเอาหมากลับบ้านครับนี่ถ้าไม่ได้หมากลับบ้านเมียด่าก็ไม่ว่านะครับยอมให้เมียด่าครับเออยอมให้เมียด่าเพื่อได้หมากลับบ้านที่จริงผมไม่ค่อยกลับบ้านดึกหรอกพี่อันนี้ยอมทุ่มทุนเลยครับทอมยอมให้เมียด่าเพื่อที่จะได้คลิป
ประดิษฐ์ลูกโป่งประดิษฐ์ของพี่วงครับรอมานานแล้วใช่ไหมรอมานานแล้วเราเมื่อวานก็เราอยู่ไกลแล้วก็งานเราก็เยอะครับเนาะเราได้มีโอกาสเอาเริ่มแล้วครับพี่น้องเริ่มบรรเลงแล้วครับมาไปดูใกล้ๆครับก็ติดสถานการณ์ครับไม่เคยได้นั่งแบบนี้มานานแล้วโอ้เนี่ยพี่วงเริ่มครับตัวแรกก็โชคดีเขาเรียกว่าโชคดีพี่เนาะไม่ได้ไหมไม่พี่ยังไม่เป็นปอดมันโดนเล็บโอ้เล็บไม่ตัดครับเนาะตัวแรกก็เล็บไม่ตัดครับต้องตัดเล็บนะครับโดนเล็บโดนเล็บครับแตกโป๊ะเลยไม่เป็นไรตัดออกก่อนตัดเล็บก่อนครับก็เดิมแบบเสียงดังก็เดิมโป้งฮะเมื่อกี้ FC ขออนุญาตครับคันนี้สีแดงครับรอซื้อนะฮะแล้วพาลูกไปเที่ยวก่อนออกมาต้องได้แน่นอนบอกว่ารอแล้วต้องได้คมมากครับอะไรคมเล็บคมโอ้เล็บคมหรือว่าเล็บขบเป็นขาดทุนนะพี่นะเออมันจะเสียเวลาด้วยครับเวลาคันแล้วแตกก็จะเสียเวลาเออเสียเวลาเนาะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่ว่ามาถ่ายคลิปหัวเราะให้สนุกครับเป็นเรื่องจริงของพี่วงเป็นอาชีพของพี่วงเป็นพี่วงถึงเขาจะมีคนมาบริจาคนิดเล็กน้อยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะให้เราเยอะนะพี่เนาะFC ให้เล็กน้อยก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้เราใช้ชีวิตตรงนั้นได้นี่ครับชีวิตจริงไม่ใช่ละครเราทำนี้ไม่ใช่เรื่องละครสนุกครับเราแต่เราคุยไปหัวเราะไปนี่คือให้มันสนุกสนานครับไม่อยากเคร่งเครียดนี่เริ่มแล้วครับตัวนอนพี่วงครับกระฉับกระเฉงเหลือเกินอ่ะแต่เราพากันสนุกกันแหละครับชีวิตจริงเขาไม่ได้สนุกเหมือนเราหรอกสื่อลูกโป่งด้วยครับด้วยไก่ชิ้นแล้วนี่ครับตัวนอนของพี่วงครับเริ่มแล้วนี่ครับถือว่าเป็นมือระดับชั้นครูเลยเนาะพรีเมียมเลยครับไม่ใช่ว่าก็แก๊กๆนะครับเนาะฝีมือนี้ไม่ใช่ครับก็แค่ครับเป็นฝีมือระดับพรีเมียมนะครับทำลูกโป่งประดิษฐ์ที่ว่าทักษะชั้นเยอะชั้นเลิศอ่ะแล้วก็เขามีหัวครับเราไม่ต้องบอกว่าใช้สีอะไรเขาคิดเอาเองเนาะพี่วงนี่คิดว่าต้องใส่สีอะไรถึงจะสวยถึงจะออกมาดีเนี่ยสีนี่ต้องรีบครับเพราะว่าจะหมดเวลาขายแล้วต้องรีบแล้วครับทำเล่นไม่ได้แล้วพี่วงลุยเนาะแกก็ยังมีอารมณ์ดีกับเรานะครับถึงแกจะเครียดขนาดไหนแกก็ต้องคับตลอดเวลาเนาะให้กำลังใจเราเหมือนกันเนาะพี่เนาะอยู่ร่วมกันทำคลิปมาเพื่อช่วยพี่วงนำเสนอพี่วงเหมือนกันคือลูกโป่งบ่โอ้ยลูกโป่งแตกอีกแล้วนิดหน่อยครับไม่เป็นไรพี่วงเห็นสาวเดินผ่านไม่ได้ลูกโป่งแตกเลยลูกโป่งแตกอ่ะลูกโป่งไม่ดีหรือเปล่านี่โอ้ลมเย็นๆมาแล้วครับไม่ใช่ลมฝนครับลมเย็นมากเลยโอ้ถ้าบ้านอยู่ไกลนะพี่น้องเอ้ยอยู่จนช่วยขายพี่วงจนจบแล้วครับแต่บ้านไกลโพดนะครับเราต้องดูชิ้นแรกครับดูให้ได้ครับนี่ฮะอันนี้ได้2สีแล้วครับสีแดงกับสีเขียวต่อไปเป็นสีม่วงครับถ้าจะไม่ใช่ตาบอดสีเป็นสีม่วงครับผมนอนอะไรสีหลายสีแท้นอนรุ่งบ่นอนรุ่งครับผมประดิษฐ์ต่อไปก็เริ่มด้วยสีม่วงครับเราทำเหมือนภาคมวยเลยเนาะดูลูกโป่งประดิษฐ์นี่ครับทักษะถือว่ามืออาชีพจริงๆครับไม่ใช่ว่ามือสมัครเล่นครับเนาะถ้ามือสมัครเล่นไม่ได้กินไม่ได้ขายหรอกครับถ้าไม่มีทักษะไม่มีฝีมือรับรองไม่ได้ขายแน่นอนเนี่ยเขาเรียนรู้ฝึกฝนมานานถึงได้มีขั้นตอนและวิธีต่างๆแบบนี้เอาอ๋อ1ตัว1โจ้แตกอีกแล้วตัวไหนแตกนี่อ๋อถึงมาไม่ได้คือตัว1เส้น1เส้นนี่จะได้แค่3วงครับ3วงนี่ครับ3วงเปลี่ยนสีแล้วครับตอนนี้เป็นสีชมพูครับหวานแหววเลยโอ้คลิปนี้น่าจะไม่จบน่าจะจบก่อนที่ลูกโป่งจะเสร็จครับผมแล้วก็ทำให้จบแล้วครับให้เห็นคลิปนี้ต้องเห็นลูกโป่งจบให้ได้ครับเป็นสีชมพูแล้วครับนี่
ข้าวยังไม่ได้กินครับแต่รองท้องด้วยกล้วยแขกครับไกลแล้วครับตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ธรรมดาครับ15บาทดีกว่าจะได้ครับหรือว่า20บาทดีกว่าจะได้ก็ไม่ใช่ว่าง่ายครับขอเงินพันกลับบ้านนี่จะยังไงนอนน้อยครับเดี๋ยวผมจะประเดิมซื้อพี่วงครับจะได้เป็นกำลังใจเป็นขวัญกำลังใจพี่วงตัวไหนนี่จะซื้อตัวไหนนี่ตัวนี้เลยก็ได้แหละจะรัดประเดิมตัวนี้เลยป่ะจับตัวนี้แหละเป็นกำลังใจพี่วงครับประเดิมเปิดเปิดแล้วเปิดพี่วงเลยมานั่งดูเลยนะมานั่งรอซื้อเลยใช่ไหมรอซื้อกับเราเป็น FC ด้วยเราเป็น FC พี่วงไงรอซื้อเลยซื้อกันเองนี่แหละเอาเอาไปประดับที่บ้านเอ้ามีเขียนอีกพี่วงเขียนอะไรเขียนตาเขียนตาโอ้เอาตาใหญ่ๆผมชอบตารอซื้อเลยมารอซื้อตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยมานานแล้วครับมาตั้งแต่4โมงเช้าโอ้ย4โมงเย็นน่ะโอ้ลูกค้ามารอซื้อตั้งแต่4โมงเย็นพี่วงสุดยอดอ่ะเอาเรื่องว่ะเนี่ยเรียบร้อยยังนี่ย่างบอกเอาใส่ปีกไว้พี่อันเนี่ยไหนใส่งอนใส่งอนป่ะโอ้นี่ตัวนึงครับสงสารพี่วงครับประเดิมก่อนครับให้กำลังใจพี่วงครับเป็นกำลังผมกดนู่นอีกตัวนึงไปนี่ขอบคุณแซมวิ่งครับขอบคุณแซมวิ่งครับที่โอเคเออนี่ฮะจะได้เอาไปฝากตัวเล็กอยู่บ้านเออเนาะผมมีเหมือนกันเอาไปให้หลานครับเลนมีเลนมีหลานมีเลนนะครับไหนๆก็มาแล้วเนาะมาแล้วก็ซื้อไปฝากครับเดี๋ยวซื้อฝากเลนครับมันกลัวผมครับเห็นผมกลัววิ่งหนีก็จะซื้อลูกโป่งให้มันเนาะนี่อันนี้เป็นตุ๊กเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยงอนลูกโป่งงอนอ้าวขั้นตอนสุดท้ายครับประกอบงอนนี่ก็เคยจะได้แล้วกี่บาทเนี่ย20บาทแล้ว15บาทโอ้ไม่ผมให้20บาทเลยผมโอ้ไม่ได้ผมไม่ยอมใครแล้วผมเรื่องแบบนี้ไม่ยอมใครเนี่ย20บาทประเดิมให้พี่วงเป็นกำลังใจพี่วงครับคนเราก็บางคนก็เนาะว่าพี่วงกันอย่างนี้ไม่จริงครับคนเรามาเห็นตัวจริงสัมผัสตัวจริงพี่วงจะรู้ว่าเขาทำจริงครับเขาสู้จริงครับผมเนาะเขาใช้ชีวิตแบบจริงๆครับไม่ได้ใช้แบบเล่นไม่ใช่ละครเราสนุกครับคนดูก็สนุกเฮฮาแต่ว่าเรื่องจริงนี่แกขายได้2ตัวแล้ววันนี้ความภาพตัวนี้ของผมนะครับเออแต่ยังไม่เอาลองให้แกโชว์ไว้ก่อนพี่วงอ่ะตังค์อ่ะนี่คือวะสุดยอดเลยโอ้ลูกโป่งไอ้นี่นอนเจอลมนะฮะนอนพี่วงในนอนแล้วเดี๋ยวชีสันเนาะอ่ะอันนี้ของผมแล้วเนี่ยคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับดูของแซมวิ่งครับผมสวัสดีครับ